ดูฝีมือมาแล้วรอคอยขนาดนั้นรอคอยเหมือนตั้งกล้องรอคอยนะฮะอ่ะมาคือหลายๆคนคงอยากรู้ว่าซื้ออะไรมาอันนี้ก็เลยจะมารีวิวแล้วก็อันบ็อกด้วยที่ทำตัวเหมือนกับบ็อกเกอร์ว่าด้านไอทีคือต้องบอกก่อนนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะทำงานอะไรก็ตามเป็น Apple ก็คือซื้อ Apple จะเป็น Fuji Macintosh เนี่ยมันอร่อยกว่าของ Apple Apple ก็คือพวก iPhone เนี่ยฮะก็จะใช้ทั้ง iPad iPhone นี่ยังกลับเลย iPhone 7 iPhone 10ใช่ไหมครับแล้วเวลาจะตรวจงานที่ทำแอปเนี่ยก็ต้องใช้มือถือของภรรยาก็เลยเป็นที่มาของสิ่งนี้คือปิดเสียงก่อนดีไหมแม่นี่ไม่ได้ตั้งใจอัดเลยนะแต่แค่ตั้งกล้องไว้ก่อนผลิตทำงานผลิตแอปขึ้นมาแอปหนึ่งชื่อว่า No TV ครับแล้วก็มันจำเป็นต้องใช้ทั้งสองระบบคือทั้ง iPad แล้วก็ Android แท็บเล็ตนะครับ okay, ซึ่งซึ่งแน่นอนว่าเราก็เลยทำการขออนุญาตเมียในการซื้อของซึ่งเพิ่งรู้นะว่าในการจะซื้อของเวลาที่เรามีเมียแล้วเนี่ยมันต้องเหมือนกับขออนุมัติขออนุญาตด้วยใช่ไหมซึ่งถ้าเราซื้อเช่นเครื่องซักผ้าเข้าบ้านต้องขอไหมก็บอกยังไงเลยไปช่วยเรียกให้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนเรียกบอกแล้วผมซื้ออย่างซื้อเตารีดไอ้น้ำก็ซื้อให้คุณอะไรอย่างจักรเย็บผ้าอันนี้ผมซื้อเองแต่เดี๋ยวซื้อแอดวานซ์ให้ทำตัวเป็นแม่บ้านแบบโปรไงทุกอย่างแต่วันนี้ที่ซื้อมาแล้วก็คิดนานมากกว่าจะซื้อก็คือแท็บเล็ตระบบ Androidเพราะจริงๆแล้วเป็นคนที่ติด iOS อย่างที่เห็นอยู่นี้นี่ติดพวกไอโฟนไอแพดทั้งหลายติดตั้งแต่สมัยรุ่นแบบโฟน1บอกว่าให้พูดไปด้วยแกะไปด้วยก็ต้องแบบดีนะหน่อยดีมันดีใจนี่ได้มาเมื่อวานแล้วพอดีเมียไม่อยู่เลยรอเมียคนได้ไงไปโดนได้มาทั้งแกะก็ตอนนี้เลยนะครับเรามาลองทายกันดีกว่าผมแกะอะไรอันนี้เราเข้าไปสั่งผ่านทางเว็บไซต์เลยเดี๋ยวจะบอกวิธีการสั่งด้วยเพราะว่าคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดจนโปรโมชั่นดีๆเนี่ยมันหายไปและมันกลับมาอีกครั้งแล้วต้องให้แฟนเล่าฟังก่อนว่าผมพูดถึงเรื่องการมีแท็บเล็ต Android นะใช่ไหมประมาณ2 ปีอันนี้ก็เวิร์กไปนานแล้วค่ะนานมากแบบโอ๊ยกว่าจะตัดสินใจซื้อได้คือเรื่องคิดแล้วคิดอีกเวลาจะซื้อของให้ตัวเองจนแบบในสุดผมมองซื้อเถอะยังไงคุณก็ต้องใช้ทำงานเลยนี่คือจะบอกว่าเพิ่งเคยสารภาพเหมือนตัวเองเลยนะตัวแต่เป็นการซื้ออุปกรณ์ไอทีไปที่ไม่ไปร้านอ่ะทุกทีเราซื้อที่ร้านแล้วเนี่ยมันแบบเป็นครั้งแรกที่ผมซื้อออนไลน์แล้วดูวิธีการแพ็คของเข้ามาสิเฮ้ยแบบแพ็คดีมากข้างในมีบับเบิ้ลด้วยซึ่งเดี๋ยวคุณแฟนคงคิดนะครับนี่นะครับเป็นบับเบิ้ลนี่เป็นบับเบิ้ลสวัสดีโอ้โหนี่อันบ็อกซ์สดเลยนะอันนี้เก็บได้ไว้เผื่อแบบว่าส่งของกันไปทั่วประเทศแล้วไม่เอาบีบใช่ไหมมาอันนี้เลยอันนี้ดีอันนี้เด็กเก็บให้หลานเล่นได้แหละชอบและสิ่งที่ซื้อมาครับผมแต่มันกันตรงไหนวะเนี่ยฮะนี่ไงกันข้างล่างอ๋อแล้วเมื่อกี้กันข้างอ่านี่เลยครับมันก็คือทันแท็บ S6 นะครับใช่ทำซูมสีชมพูเป็นชมพูก็มีเลือกนะครับผมก็เป็น Samsung นะครับ 256GB นะฮะแรม8แบตเตอรี่ 7,040 มิลลิแอมนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเด็กโหมดก็คือเหมือนกับโหมดแบบเล่นวิดีโออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือเดี๋ยวเราแกะอันนี้แฟนแกะกันแกะอีกต่อเลยครับผมคือต้องบอกก่อนว่าหลายคนสงสัยว่าทำไมซื้อแท็บเล็ตมันต้องมาคิดเยอะแล้วก็ต้องมาอัดคลิปด้วยคือต้องบอกก่อนว่าในยุคนี้นะครับในยุคที่ตอนนี้เรากำลังจะเปิดเทอมแบบดูทีวีออนไลน์แล้วก็ต้องเรียนที่บ้านด้วยแล้วผมก็ทำแอปพลิเคชันให้เด็กๆโดยที่ก็จะเน้นไปที่แอปพลิเคชันแบบเล่นในแท็บเล็ต Android ก่อนครับชื่อ No TV นะครับอันนี้ก็ดีนะมีทุกกล้องในค่ายดีเลยส่ง DSL ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยแล้วก็อันนี้ก็คือแน่นอนครับหลายคนเดาออกมันคือ K
คีย์บอร์ดใช้คู่กันนะคีย์บอร์ด cover แล้วเดี๋ยวจะมาสาธยายให้ฟังกันว่าทำไมผมถึงเลือกซื้อ Samsung Galaxy Tab S6 ใช่ก่อนอันนี้คือเลือกนานมากเขาจะซื้ออะไรดี Android ตัวไหนถึงเวลาที่คุณควรจะเป็นคนเปิดเองค่ะครับผมอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าใครที่จะซื้อแท็บเล็ต Android เนี่ยมันมีตัวเลือกเยอะมากในยุคนี้นะครับคือมันจะต้องคิดก่อนว่าคุณจะเอาไปใช้งานอะไรใช่ไหมครับอย่างผมเองเนี่ยก็คิดเยอะเพราะว่า Samsung Galaxy เนี่ยเขาจะมีรุ่นต่างๆเช่น Tab A Tab A เนี่ยราคาประมาณ 9,000 บาทโอ๊ยแข็งไม่รู้เลยเหรอแข็งเออผมหัวยังไม่กล้าแกะยังรีไลน์อยู่เลยคือ Tab A เนี่ยมัน 9,000 กว่าบาทนะครับจริงๆแล้วมันคือราคา 1,900 เงี้ยนะแต่ซื้อในพวก Shopee Lazada อะไรเงี้ยมันจะลดราคาลงมาประมาณ 8,000 9,000 นะแล้วก็สัดส่วนมันได้แต่ประเด็นก็คือว่าตัวแรมของมันเนี่ยเพียงแค่แรม3ความจุเริ่มที่64นะครับแล้วเวลาที่เราลงโปรแกรมเยอะๆโดยเฉพาะถ้าใครที่เอาใช้แบบหลายๆอย่างเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นแท็บ A แล้วก็จะให้ลูกใช้เฉพาะดู YouTube นะครับหรือว่าจะใช้ทำอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยได้แล้วซื้อไปแต่ในราคาใกล้ๆกันล่าสุดมันออกมาเป็น Galaxy Tab S6 Lite นะครับ LTE Liteอย่าเข้าใจผิดคือ LTE ไม่ใช่นะ Lite นะครับ Lite เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 11,000 บาทซึ่งสเปคมันคือแรม4ย้ำว่าแรม4คือแรมมันเพิ่มมานิดเดียวนะครับแล้วก็มันเหมือนกับย่อส่วนของ Tab S6 ลงมาราคา 20,000 กว่าบาทย่อลงมาเลยเหลือ 11,000 ส่วนถ้าเป็นแบบใส่ซิมได้จะเป็น 14,000 นะครับตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดข้อคิดต่อมาว่าควรจะเอาแบบเทปขึ้นมาไหมแบบ Tab A ไปเป็นTab S6 Lite ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันต้องบอกก่อนว่าตัว S6 Lite เนี่ยแรม4สเปคเนี่ยนะครับจอมันจะเป็นแบบ LCD คุณคือต้องบอกก่อนว่ารุ่นต่ำกว่า 15,000 จอจะ LCD หมดซึ่งในยุคนี้เนี่ยเป็นจอแบบ AMOLED นะรู้จัก AMOLED นะฮะแล้วเราอยากเล่นจอมันจะมี LCDกับ LED เป็นรุ่นใหม่กว่าแต่ Samsung เนี่ยมันจะ Super Advanced ดีมันก็จะเรียกว่า AMOLED ถ้ายิ่งกว่านั้นก็เรียก Super AMOLED นะฮะแล้วของเราเป็นด้วย Super AMOLED ความละเอียด 2560 คูณ 1,600 อันนี้เขาต้องยังไงแฟนอันนี้เขาต้องแกะแล้วแปะลงไปใช่ไหมแปะลงไปที่ข้างหลังเพื่อกันมือคือเห็นไหมคือเพิ่งแกะนะเพิ่งซื้อนะแต่รู้สเปคหมดเพราะผมนั่งติดตามหลายช่องมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นดอยแซนกูแซ่นะครับหรือว่าจะเป็นสเต็ปกีกดูมากแบทไตก็ดูนะพี่หลานก็ดูคือลูกเห็นด้วยขอบคุณมากลูกพ่อจะต้องงานคือจะบอกก่อนว่าแต่ถ้าใครที่จะตัดสินใจซื้อ S6 Lite เนี่ยนะครับแกงไงวะอันนี้ไลท์เหรอคะอันนี้ไม่ไลท์อันนี้ไม่ไลท์ S6 Lite เนี่ยมันแรม4อ๋อมันต่างกันที่แรมซึ่งถ้าใส่ซิมได้นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น14,000แต่พอ14,000เนี่ยมันแรม4แรม4เราสู้ตัดใจที่แรม3ใช่ไหมครับและขนาดเดียวกันถ้าเราเทียบดูว่าถ้าเราใช้งานจริงๆจากผมเป็นคนที่ชอบซื้อแล้วไม่ทิ้งเหมือนอย่างเช่นคอนเฟิร์มอันนี้เป็น iPad Pro 1นะครับ512iPad ที่แล้วก็ยังอยู่โหดมากเลยอยู่2เครื่องเลยด้วยนะครับเคสได้ช่องเลยในยันสองก็ยังอยู่จ้าก็ยังอยู่คือมันได้ใช้ไม่ได้จริงใช้ให้มันคุ้มจริงได้ใช้ตรงไหนก็เห็นนอนหรือบนบ้านก็พอมันมีเครื่องใหม่แล้วก็เดี๋ยวเอาไปขายก็ได้ใครอยากซื้อiPad 3กับ iPad รุ่นแรกถ้าผมบอกก็ได้นะ iPad รุ่นแรกจะไปทำอะไรปาหัวมาแล้วมันได้ติดเดี๋ยวแถมปากกาไปแล้วให้ด้วยเนี่ยความจริงเป็นอย่างเนี้ยตัดออกด้วยจะตัดในเครื่องนี้ด้วยคือพอมันได้เป็นแรม4เราก็รู้สึกว่าเรามาตัดต่อวิดีโอเวลาที่เราไปต่างประเทศกันมันจะเกิดการค้างเพราะว่าอย่างในไอแพดค้างคืนไม่ได้ช่วงเขาโอเคแต่ถ้ามีเมียแล้วค้างกับเธอคนนี้เลยนะคือเวลาตัดไอแพดอ่ะมันเป็นสเปคดีแล้ว512กิกแต่ว่าพอมันตัดไปเรื่อยๆมันจะเกิดอาการค้างแบบคือบางทีตัดกับเพราะในเวลาการตัดรายการหนึ่งมันจะต้องตัดเป็นแบบ10ชั่วโมงกว่าได้1เนื้อรายการอันนี้ผมตัดตั้งใจจริงนะแต่พอมันตัดไป10ชั่วโมงเนี่ยมันแห้งมันไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็เริ่มผมก็เลยย้ายไปตัดใน MacBook พอมันตัดใน MacBook เนี่ยมันก็ผมเป็นคนที่ตัดละเอียดอย่างล่าสุดมีคลิปบ้านเรือนพินดาไปลองดูเราก็ตัดครับ
แล้วเก็บฟุตทุกอย่างไว้ทั้งหมด1คลิปน่ะประมาณ60กว่ากิกแล้วก็ทยอยลบก็เสียดายแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราจะต้องมี Android สักเครื่องนึงแล้วมาตัดต่อด้วยก็คงจะเป็นเหี่ยวเรื่องขยับไปที่แรม6ก็คือตัว Samsung Tab S6 แรม6 128GB อันนี้แรม8ใช่ไหมอันนี้แรม8คือแรม6เนี่ยมันเริ่มต้นที่ 25,900 บาทเมื่อเดือนพฤษภาคมไปสอบถามมาที่ Samsung เองแล้วก็ Banana IT อันนี้เราซื้อเองเราพูดได้นะครับมีโปรโมชั่นตรงกันเป๊ะเลยนะครับคือลดให้ 2,000 เหลือ 2,000 23,900 แล้วคีย์บอร์ดแบบนี้สวยๆแบบนี้ที่คุณแฟนไปลองมาแล้วคือมันจะมีทัชเสมือนแบบ Surface เลยอ่ะทั้งที่ Surface ก็นอนอยู่บนห้องด้วยนะแต่มันลง มันลง Android ไม่ได้มันเป็น Windows Mobile เป็น Windows Tablet นะครับแปะอันนี้ลงสักทีอ่ะได้ๆๆโอเคโอเคแล้วแกะอันนี้โอเคเออแกะอันนี้ก่อนโอเคคืออย่างงี้พอมันเป็น RAM 6เนี่ย128เนี่ยก็เลยมานั่งคิดตั้งใจว่า25,900 อ่ะเดี๋ยวรอสเปคหน่อยแล้วกันว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับพอซื้อเบ็ดเสร็จเนี่ยถ้า 23,900 แล้วคีย์บอร์ด 2,990 บาทรวมๆกันก็เท่าไหร่นะ 26,000 ประมาณนี้เราก็นั่งคิดเอ๊ะ 26,000 นะครับก็โหสวยมากเลยชมว่าว้าวก็เรียบร้อยก็เรียบร้อยก็เก่าเราก็เลยนั่งคิดว่าเออแล้วเราจะยังไงดีส่วนราคาตัว RAM 8เนี่ยสเปคมันดีขึ้นอยู่แล้วแล้วมันเป็นเด็กโหมดคือถ้าเราเสียบลิงก์อะแบบพวกแบบexternal SSD ที่มันแบบว่าฮาร์ดดิสก์มันทำได้เยอะแยะเลยมันก็เลยเกิดไอเดียว่าแล้วถ้า RAM 8ล่ะเป็นแบบเติมซิมหลังยังไงอันนู้นยังเขาก็ไม่เติมซิมแบบนี้เลยนะครับปรากฏว่าพอเทียบสเปคแล้วเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้เขามีโปรโมชั่นโคกับเราซื้อเป็นแบบอันนี้พร้อมคีย์บอร์ดนะครับจะมี 30,000 กว่าบาทแต่ถ้าคุณมีสิทธิ์เช่นท่านไทยที่มีแบบสิทธิ์นักศึกษามันสามารถลดได้ถึง 5,000 บาทซื้อเครื่องก่อนในตัวท็อป 28,900 มันจะเหลือ 23,120 บาทประมาณนี้คีย์บอร์ดเนี่ยมันตอนนี้ลดอยู่แล้ว 35% อ่ะก็ทั้งหมดนี้ทำให้ผมได้การขออนุมัติเมียซื้อแท็บเล็ตสักเครื่องนึงเพื่อมาใช้ในการเทสระบบของ NoTV Application นะครับผม